้อมๆกันเราไปเคลื่อนไหวก็นั่งสงบมันก็ไปรบกวนความสงบพยายามนั่งอย่าให้ติดกันนะนั่งให้ห่างกันพอประมาณเวลามันจะเกิดสมาธิแล้วเกิดไปโดนตัวกันเข้าก็จะเสียโอกาสแห่งการแห่งความสงบไปได้แล้วก็นั่งให้สบายเตรียมท่าก็คงเคยพอทราบมาบ้างแล้ววิธีการปฏิบัติเจริญกรรมฐานที่นี้ก็สอนมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิก็ได้มาจากบ้านแล้วสัมมาทิฏฐิคือก็เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริง ก็จึงมาวัดนั่นก็ถือว่าสัมมาทิฏฐิได้มาจากบ้านนี่เป็นสัมมาทิฏฐิข้อต้นสัมมาสังกัปโปความดำริชอบก็มาดำริที่มาบวชเนคขมาเนี่ยก็เรียกว่าเนคขมาสังกัปโปดำริออกจากบ้านจะเปลือยจากความสนุกสะดวกสบายจากกามทั้งหลายก็มาฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดความเปลี่ยนพยายามให้เกิดสติขึ้นก็ได้มาสอบท่านมาถึงวัดก็มารับศีลก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อที่4 สัมมากัมมันโตการงานชอบก็เนี่ยกำลังทำอยู่งานที่ชอบที่สุดเป็นงานที่จะพ้นจากทุกข์นี่เองท่านมาก็เป็นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบ ก็คือเลี้ยงชีวิตด้วยความไม่ผิดศีลผิดธรรมก็เป็นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบที่นี่ก็พอมามีศีลก็ได้รับประทานอาหารฟรีเขาก็มาถวายให้เพราะเรามีศีลอันนี้ก็เรียกอาชีพชอบเหมือนกันมือเดียวก็พออยู่ได้แล้ว ก็ไปถัดมาก็เป็นสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็เพียรละความไม่ดีความเลวร้ายต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจเราให้ออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมก็คือความดีจะถึงพร้อมตอนจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นก็พยายามเจริญสติให้เกิดสมาธิแต่ไม่ต้องทำสมาธิทำสติเมื่อไรแล้วก็เป็นรักษาไว้ก็รักษาไว้โดยการเจริญสติประคองสมาธิไว้ก็จะตั้งมันอยู่ได้นานนี่เป็นสัมมาวายาโมเปลี่ยนในอะไรเปลี่ยนในสัมมาสติสติก็ไประลึกรู้ที่กายที่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยอยู่ที่จิตในคิดต่างๆอยู่ที่ธรรมเริ่มต้นด้วยนิวรธรรมนิวรคือความคิดสมาธิคือหยุดคิดนั้นนิวรณ์ดับคือความคิดดับมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมานั่นแหละหยุดคิดแต่เราจะบังคับให้หยุดได้ไหมไม่ได้จิตนี่บังคับไม่ได้บังคับยากแต่เราสามารถฝึกสติให้รู้กายเรานั้นบุญไม่มีอะไรท่านบอกบุญคือฝึกสติพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเน้นอยู่ตลอดบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติยังไงการรักษาศีลเราก็ต้องใช้วิธีการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปเบียดเบียนให้คนอื่นแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเนี่ยตัวนี้เป็นศีลนั้นเป็นข้อต่างๆนั่นหมายความว่าไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าด้วยการลักขโมยด้วยการไปผิดลูกผิดเมียสามีเขาก็นี่คือการเว้นจากการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจาเราใช้อะไรสำรวมเราก็ใช้จิตที่มีสติสำรวมดังนั้นบุญจึงฝึกสติตรงนี้ศีลคือสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะฉะนั้นจิตไม่ไปที่ไหนอยู่ที่กายกับวาจาเราให้มีความสำรวมระวังสังเกตไว้เรื่อยๆถ้ามันไม่มีตัวไหนก็นึกถึงกายไปตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าที่เราเรียนรู้มาแล้วอาการ32ก็ค่อยๆนึกรู้ไป
ฉะนั้นสมาธิคือควบคุมสติก็คือสมาธิใดที่มีสติจิตสงบหยุดคิดแต่รู้อยู่นั่นเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าสงบแล้วแข็งไปเลยไม่รู้อาจจะหลับก็ได้อาจจะเข้าสมาธิก็ได้แต่นั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติรู้อยู่งั้นสติต้องประกอบด้วยสมาธิต้องประกอบด้วยสติถึงจะเป็นสัมมาสมาธิงั้นเรียกว่าสมาธิคือควบคุมสติตรงนี้สติก็ควบคุมกันอยู่ซึ่งกันและกันเมื่อเรามาเจริญสติด้วยความเพียรชอบรู้กายรู้ใจรู้เวทนาของเราอยู่เรื่อยไปมันต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วนะเขาก็เกิดเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นหยุดคิดขึ้นมาแต่ชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้นานขึ้น15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงก็เป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางขั้นสูงก็ทั้งวันไม่ได้คิดอะไรเลยก็ถือว่าสมาธิตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธินี่คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการต่างๆเมื่อสำรวมนะฝึกสติด้วยความเพียรชอบเกิดสมาธิก็เป็นมรรคองค์ที่8สัมมาสมาธินี่มรรคก็มาลงกันมรรคสมังคีมรรคก็มาสามัคคีกันรวมเป็นหนึ่งเดียวจิตเป็นหนึ่งตั้งมันเป็นเอกคตาขึ้นมาก็ถึงก็เรียกว่าถึงขั้นต้นของปฐมมรรคมรรคมีองค์8โสดาปัตติมรรคนี่คือปฐมมรรคปฏิบัติไปจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนขึ้นมาก็เป็นผลเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาอันนี้คือเส้นทางเดินของอริยบุคคลผู้ที่ต้องการบนทุกข์นั่นก็ต้องถือว่าญาติโยมทุกท่านที่มาก็เป็นผู้ที่มีปัญญาตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนกระทำการฝึกปฏิบัติเนี่ยอย่าอายที่จะฝึกฝนอย่าอายที่จะทำความดีอย่ากลัวที่จะทำความดีจงกลัวความไม่ดีกลัวบาปเราถึงจะละบาปได้ความดีนี่ต้องไม่กลัวต้องอาหารมั่นใจแล้วการฝึกฝนก็ไม่ต้องไปอายเพราะไม่มีใครเป็นมาจากในท้องแล้วก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจะได้เราฝึกหุงข้าวง่ายๆก็ได้ขนาดว่าเขามีสัดส่วนทุกอย่างแล้วหุงแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันทักทีกว่าจะหุงชำนาญได้ใช้เวลาพอสมควรหลายครั้งทีเดียวเช่นเดียวกันการฝึกฝนปฏิบัติก็ต้องใช้ความพยายามท่านคนเก่งไม่ใช่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะเก่งเก่งก็ตายตายเพราะเก่งแต่คนที่จะสำเร็จได้คือวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นคนที่มีความพยายามความเพียรกระทำสม่ำเสมออยู่ไม่ถอยนั่นแหละโอกาสของผู้สำเร็จไม่ต้องเก่งไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องอะไรมากจะเป็นผู้ฉลาดก็เรียกว่ามีกุศลเกิดขึ้นฉลาดในกิเลสทั้งปวงนั่นแหละฉลาดในทุกข์ฉลาดในโลกโกรธลงแล้วมันก็ฉลาดได้นั่นเราจะฉลาดได้ก็ต้องใช้สติเป็นตัวหลักสติยิ่งมากเท่าไหร่ความผิดพลาดก็น้อยเท่านั้นงั้นสติก็คือการมาเลิกรู้กายเรารู้แต่ไม่คิดรู้เรื่อยๆไปรู้ผ่านไปผ่านไปนะตอนคำว่าพิจารณานั่นคือคิดแต่คิดที่กายเราไม่คิดที่อื่นอาจจะคล้ายๆนิดหนึ่งแต่ยามนั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องคิดสงบพอสมควรเราก็เริ่มจากความสงบง่ายๆจากสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆถ้าเป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วสงบวาจาทำยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดถ้าเป็นวจีสุจริตเนี่ยศีลบริสุทธิ์เลยถ้าไม่พูดถ้าเป็นธรรมวาจาด้วยสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็ไม่คิดตามแต่รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยไปก็เป็นมโนสุจริตตรงนี้เป็นยอดบุญจิตสามารถทำตรงนี้ได้ก็เลยจิตจะเป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ดำเนินไม่เอียงไปทางชอบและไม่ชอบ
เราถอนความพอใจและความไม่พอใจออกแล้วตอนนี้ก็มีแต่อาตาปีสัมปชัญโญสติมามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะกายเราทั้งหมดมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายนี่ก็คือหลักการง่ายๆของการปฏิบัติไม่ต้องคิดให้เยอะเพียงแต่ทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยางของใจแล้วเราจะเข้าใจจิตนี้พอมีสติมากขึ้นปัญญาจะพัฒนาขึ้นมาตามสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้นสติยิ่งเฉียบคมเท่าไหร่ปัญญาก็จะคมมากเท่านั้นเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับความเพียรพยายามที่เราเพียรกระทำสม่ำเสมอทำอยู่ไม่ถอยมันจะเกิดความอดทนอดกลั้นขึ้นมาได้มันเป็นเงาตามตัวกันมาอย่างนั้นสังเกตว่าคนขยันเนี่ยมันจะไม่ค่อยโกรธง่ายจะไม่ค่อยหงุดหงิดจะเป็นคนที่อดทนได้เยอะคนขยันนะแต่ถ้าคนขี้เกียจเนี่ยจะอดทนไม่ค่อยได้อะไรนิดหน่อยก็จะโกรธหงุดหงิดทำงานลำคาญง่ายเราใช้การสังเกตไม่ต้องไปสังเกตใครดูเราหลักปฏิบัติให้ดูที่เราเท่านั้นเองนั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีคนอื่นนั่งนึกรู้อยู่ที่กายเราไม่ส่งไปไหนมันจะไปเราก็รู้แล้วไม่ตั้งตามมันไปมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปแต่เราตั้งมั่นอยู่ที่กายเราก็แล้วกันงานขั้นต้นหลักใหญ่ๆเรามีกายกับจิตทำยังไงจะเอากายมารู้จิตเพราะฉะนั้นกายอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นเพราะจิตเป็นผู้รู้มารู้กายก่อนเขารู้กายจนชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วพอมันชัดที่กายเนี่ยตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นจิตขึ้นมาเองจิตก็จะคิดขึ้นมาให้เราดูตอนนั้นค่อยไปรู้จิตทีหลังจะเริ่มต้นด้วยเอาจิตไปรู้จิตยากนะนั่นแหละก็ตัวสุดท้ายใช่แต่ว่าเริ่มต้นตรงนั้นเลยไม่ได้หลายท่านมีความรู้ไปเรียนรู้มาก็ชอบเอาตรงนี้เพราะว่ารู้จิตนี่มันคือตัวใกล้สำเร็จใกล้จะถึงความเข้าใจจะถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นก็เลยไปดูจิตรู้จิตตามดูรู้จิตเรื่อยไปเลยได้ไหมก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังว่าจะไปหลงเพราะไปหลงในอารมณ์ของจิตมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ดูจิตตัวจริงที่คิดไปรู้อารมณ์ของจิตที่มันเกิดต่ออีกทีหนึ่งมันปรุงไปแล้วอารมณ์ของจิตคือมีตัวปรุงแต่งมีสังขารประกอบมันก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเราก็ไปรู้อารมณ์ไม่ได้รู้จิตที่เริ่มต้นคิดงั้นถ้าเราดูกายไปเนี่ยแล้วก็ตั้งมันอยู่ที่กายจนสงบแล้วเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวจิตมันคิดให้เราดูตรงนั้นเราจะเห็นจิตที่แท้ก็จะรู้จิตเห็นจิตลักษณะนั้นเพราะนั้นไม่ต้องใจร้อนไปใจเย็นๆสบายๆถ้าใจร้อนก็โดนกิเลสครอบงำเพราะโทสะคิโมหะคิราคะคิความโลภเป็นไฟความโกรธเป็นไฟความหลงเป็นไฟมันเผาเราให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่ทุกวันร้อนอกร้อนใจร้อนกายกระสับกระส่ายงานการฝึกสติจนเกิดสมาธินี่เป็นความเย็นเบื้องต้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วเนี่ยหยุดคิดเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าอ๋อมันสงบเย็นขึ้นแล้วจิตใจก็อ่อนโยนลงนะเกิดเมตตาเกิดความเย็นขึ้นมาในใจงั้นเส้นทางเย็นนี่เราจะเดินไปจนถึงเย็นที่สุดเย็นจนไม่มีอะไรร้อนนั่นแหละพระนิพพานพระนิพพานคือเย็นสนิทนั่นเองเข้าใจง่ายๆแค่นี้ก็พอมันถึงสภาวะแล้วจะรู้เองอีกถ้าเราไปพูดตอนนี้สับสนจะเข้าใจไม่ถูกเพราะปัญญาแต่ละท่านไม่เท่ากันแล้วก็ค่อยๆทำไปตามเหตุปัจจัยแล้วเมื่อนั่งแล้วเนี่ยก็มีกุศโลบายหลายอย่างเราจะเอาชนะใจเราด้วยวิธีการตั้งสัจจะก็ได้ถ้าเริ่มนั่งก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดจนถึงเวลาที่กำหนดเราจะไม่ลุกไปไหน ไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็ตามเราจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละตั้งสัจจะไว้เลยเราจะไม่ทิ้งจุดนั่งตรงนี้เด็ดขาดถ้าทำได้เราได้สัจจะบารมีขั้นต้นแล้วก็ชนะใจเราได้แล้วถ้าทำได้ตรงนี้นะต่อไปทำอะไรก็สำเร็จง่ายไม่ต้องสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่นั่งอยู่รู้อยู่น่าจะนั่งคิดก็รู้มันคิดอะไรอย่าพยายามต้อนอยู่ที่ตัวเราอย่าพยายามส่งออกไปคิดอย่างอื่น
แล้วเราจะรู้ว่าความกระสับกระส่ายมันจะน้อยไปเองถ้าทรงจิตออกไปก็เป็นนิวรณ์หมดเลยไปคิดชอบคิดไม่ชอบคิดหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจคิดลังเลสงสัยแล้วเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยไปเองอันนี้เราทำเองเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งรู้ตั้งดูอยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อยๆค่อยๆพัฒนาปรับเข้ามาหาเราความสงบก็เกิดขึ้นมาเองมันสงบไม่บอกเราหรอกนะบางทีอยู่ๆมันก็สงบปุ๊บไปเฉยๆไม่ได้พร้อมหรอกคนร้อยพร้อมไม่ทำไม่ได้ทุกอย่างได้มาโดยที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นั่นแหละก็สังเกตก็ได้ในชีวิตประจำวันเราก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นเมื่อนั่งแล้วเราตั้งสัจจะแล้วก็อธิษฐานว่ากรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติขอให้มาปรากฏให้เป็นที่ถูกจริตแล้วก็ให้มีความระลึกรู้มีสติที่ตั้งมั่นได้งั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็คอยสังเกตไปปฏิบัติแล้วมันเกิดอึดอัดขัดใจอันนั้นไม่ใช่แล้วเปลี่ยนวิธีถ้าปฏิบัติแล้วรู้สึกมันโล่งๆโปร่งๆเบาๆสบายๆในใจแหละเดินตรงต่อไปงั้นหลักของสติปัฏฐานสูตรในสัมมาสติท่านกล่าวไว้ การดูกายมีวิธีการดูได้6วิธีด้วยกันเริ่มต้นเราจะต้องเอาจิตมารู้กายมีกายกับจิตเท่านั้นจิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้ถูกรู้ในขั้นต้นเราก็ทำแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องรีบไปไหนหรอกกรรมฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายนี้เองเพราะนั้นถ้าไม่อยู่ที่ตรงนี้เราจะรีบไปสร้างหลังคาไปสร้างเสาแต่พื้นมันยังทำไม่แน่นเลยในที่สุดมันก็สร้างอะไรไม่อยู่หรอกเดี๋ยวก็พังหมดงั้นทำฐานให้แน่นกรรมฐานที่ตั้งของจิตเราก็อยู่ที่กายทำงานให้จิตทำงานที่กายอย่างเดียวท่านก็บอกวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดูกายไว้6วิธีด้วยกันข้อที่1ก็เรียกว่าอิริยาบถบัพพะบทที่ว่าด้วยอิริยาบถ4ก็ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็รู้อย่างเงี้ยรู้ทั่วพร้อมอยู่ขณะอย่างนี้แต่ขั้นต้นเนี่ยมันนึกไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยพร้อมหรอกมันจะไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยจิตมันกระจายอยู่กุศโลบายท่านก็ให้เริ่มต้นกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งที่นั่งอยู่นึกตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางไทยทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับมาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้ผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเจาะจงให้เห็นเพียงแต่รู้สึกตอนนี้เราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้ที่กายเราถ้ามันไม่เห็นก็ลืมตามาดูก็แล้วก็หลับตานึกต่อไปเหมือนกับจิตนาการที่เราเคยเห็นในกระจกมาก่อนพอถึงเมื่อบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปนึกรู้ไปตั้งแต่เส้นผมบริสระผ่านไปทางกระหม่อมหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเป้อมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติไว้ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้นึกผ่านไปทางที่โคลงที่ข้างไปจนถึงเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกรู้กลับมาจากเบื้องล่างก็ปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนก็ปลายผมในทางเดียวกันก็รู้ผ่านมาแบบสบายๆไม่เร็วไม่ช้าไม่ต้องเพ่งเล็งแต่รู้เบาๆแล้วก็ผ่านไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเห็นรูปที่นั่งเป็นจักรวาลรูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นรูปที่นั่งจิตก็จะสงบได้เร็ว
แล้วจิตมันเกาะติดอยู่ที่กายที่เราก็ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหางานให้จิตทำแต่ว่าให้ไปรู้กายไม่รู้ที่อื่นนี่คือวิธีที่หนึ่ง วิธีที่สองเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปะพะบทที่ว่าเรียกสัมปชัญญะคือรู้ตัวพร้อมรู้กันเรานั่งอยู่นี่ก็รู้จะหันขวาก็รู้เอาขยับมือเราก็รู้กำหนดรู้ก่อนรู้ตามให้ทันตามหลักถ้าจะทำให้ได้จริงๆให้จิตสั่งก่อนแล้วค่อยขยับกายอยากจะทำอะไรให้จิตมันสั่งจะขยับมือก็บอกขยับจะเหยียดมือไปก็เหยียดก็รู้จะคู่เข้ามาก็บอกเอาคู่เข้ามาก็รู้ทำอย่างนั้นก็จะทันจิตได้รู้การเคลื่อนไหวทุกชนิดเป็นอิริบทปัปปะบทนี้ถ้าใครทำได้ก็เรียกว่าอิริบทย่อยจิตจะสงบได้ดีเป็นวิธีที่สองของการดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาให้ทำสงบวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นไปแต่ยังไม่สงบก็ดูวิธีต่อไปวิธีที่สามนั่งอยู่อย่างเงี้ยกายมันสงบแล้วตอนนี้ก็นั่งเฉยๆละวาจาเขาสงบแล้วก็ไม่พูดอะไรเหลือแต่ใจที่กำลังรู้กายอยู่เรื่อยๆนึกรู้กายไปผู้ใหม่เนี่ยหลับตาใหม่ๆมันก็มืดไม่เห็นอะไรทุกคนก็เป็นนะเป็นกันหมดเนี่ยขนาดเห็นแล้วมันก็มามืดได้อีกเหมือนกันมันไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ละวันอากาศก็เป็นปัจจัยอาหารก็เป็นปัจจัยสถานที่ก็เป็นปัจจัยอารมณ์ก็เป็นปัจจัยยังมีปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นมาเพราะนั้นแต่ละวันไม่เหมือนกันเราก็รู้ตามปัจจุบันปัจจุบันนะเรารู้ปัจจุบันขณะขณะที่อยู่ในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้านั่งนึกไปก็เห็นเป็นแทงๆนึกก็ไม่เห็นแต่เห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างคือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเราก็เห็นลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านลงไปทางเพดานเนี่ยเพดานจะเป็นไส้กรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางลมแล้วก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านมาทางเกลื่อนกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็ดูชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายไม่ได้ดูลมแต่ดูการกระทบของลมที่กระทบอวัยวะภายในของกายเราลมหายใจออกก็ดูชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้แต่รู้เบาๆลมเข้ายังไงลมออกยังไงดูมันเข้าไปเรื่อยไปแล้วก็ออกมาบางท่านหายใจใหม่ๆก็ไม่ถึงท้องหรอกไปแค่หน้าอกก็มีก็แล้วแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่อยๆทำไปเรื่อยๆตามแต่ละท่านไม่เหมือนกันการดูลมนี้ทำได้หลายวิธีด้วยกันอีกเหมือนกันท่านก็มาดูไปดูไปก็มาชัดที่ปลายจมูกก็มาประคองรู้ที่เดียวที่ปลายจมูกสองช่องจมูกเห็นลมหายใจเข้าก็รู้จ้องดูอยู่ตรงนั้นลมหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือผู้ใหม่จะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจในใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เอามาบริกรรมช่วยก็ได้ในการกำหนดดูลมไปลมเข้าก็รู้ไปก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือถ้าว่ายาวไปก็ตัดเหลือคำเดียวก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญแล้ว
ป็นอนุสติเพราะว่าเราได้ปฏิญาณแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็ต้องมาระลึกมาเป็นที่พึ่งมาระลึกไว้เรื่อยๆพร้อมกับการกำกับดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็พุทโธ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 เรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบเวลาบริกรรมพุทโธเนี่ยไม่ใช่บริกรรมเฉพาะปากต้องบริกรรมด้วยใจถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าบริกรรมที่ปากเนี่ยใจมันคิดไปสารพัดเรื่องมันทำงานคนละเรื่องกันเราต้องทำพร้อมกันเขาเรียกว่าปากกับใจต้องตรงกันคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ใช้การสังเกตด้วยนั้นเมื่อปากกับใจตรงกันเมื่อไหร่นั่นแหละของจริงความจริงเกิดขึ้นสัจจะความจริงเราก็มีสัจจะกับตัวเองแล้วมีความตั้งใจอยู่มีสติใช้สองอย่างนี้เท่านั้นเองค่อยๆทำไปทำเป็นยังไงก็ให้รู้โดยตามความเป็นจริงแล้วนั่งมาถึงตรงนี้บางทีก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วพอนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอเราไม่เคยมาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยปกติเราก็ขยับก็เยื่อนนู่นไปนี่มันก็เลยไม่รู้ทุกข์ตอนนี้มานั่งเฉยๆนานๆทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นเริ่มมันอาจจะช้าก่อนหรือบางท่านอาจจะเกิดอาการปวดเลยก็ได้เพราะธรรมชาติของมันเท้าเราเนี่ยมันมางอเหมือนสายยางมันหักน้ำมันก็จะมาเลือดลมต้องเดินเพราะมันเดินมาไปไม่ได้มันก็มาดันหนังก็ชาดันนั่นแหละเขาก็ปวดถึงเนื้อดันไปดันมาดันไปดันมาก็ไปมันก็ไหลเลยจนกระทั่งมันข้ามมันมีทางไปของมันได้มันก็หายไปเองแต่ถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาเราให้กำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรจากที่สาบไปท้าแวบหนึ่งทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็ดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็เฉยไปเพียงแต่รู้ผ่านไปไม่ต้องเจาะจงที่ต้องรู้เป็นยังไงแล้วก็นั่งต่อไปถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปนั่งดูลมหายใจเราต่อไปอย่าไปดูตรงที่ทุกตรงนั้นเราเพียงรู้และผ่านแล้วก็มาดูลมเป็นหน้าที่เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ในการงานจอแต่มันก็รู้สึกอยู่นะแต่มันก็เบาบางเบาไปได้หน่อยๆเหมือนกันถ้าเราไปจี้ไว้ตรงนั้นแต่อดไม่ได้ที่จิตจะไปกลับไปจี้ก็เกิดอาการปวดมากขึ้นแล้วถ้าเริ่มจากชาก็เป็นปวดแล้วบางทีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กำหนดรู้อีกว่ากายเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นยังไงบางทีกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็มีอย่าให้พยายามกำหนดรู้ตรงนั้นไว้รู้แล้วผ่านไปแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้นี่รู้แล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทุกข์มันแปลว่าทนไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงเมื่อทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์ให้เห็นแล้วก็ประคองรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มขยับมือนี่วางข้างบนแล้วก็ต้องค่อยๆเอามือออกมาก่อนออกมาวางแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าแล้วก็ดูทุกข์อยู่พอสลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางเข้าที่อย่างเก่าแล้วก็สังเกตว่าทุกข์ยังอยู่ไหมพอเปลี่ยนปุ๊บนี่ทุกข์ก็ดับไปแล้วหรือบางทีก็คล้ายคลายออกไปก็มีบางท่านก็ดับไปเลยพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับแล้วนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธดับเพราะเป็นอิริยาบถตรงนี้เราจะรู้เลยว่าปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วขั้นต้นพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปก็เกิดความสบายขึ้นมาเบาขึ้นมาหน่อยคลายความบีบคั้นก็เกิดความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมของเราต่อไปเนี่ยเรานั่งไปนั่งไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนขึ้นมาอีกแล้วก่อนจะเปลี่ยนเราให้กำหนดรู้ก่อนแล้วเปลี่ยนช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องหมกเม็ดไม่ใช่ต้องเปลี่ยนปุ๊บปั๊บแล้วทำไปนั่งนานๆแล้วอย่างนั้นสร้างภาพไม่ต้องทำไม่ได้ประโยชน์กับเรานี่เรามาทำความจริงให้เกิดขึ้นแบความจริงมันออกมาว่าเราเป็นยังไงนั่งไปมันก็ทุกข์อีกตอนนี้เราจะเปลี่ยนเราก็ให้รู้ซะก่อนเช่นเดียวกันพอเปลี่ยนปุ๊บตอนนี้ก็จะรู้แล้วเอ
พอเปลี่ยนแล้วมันก็หายนี่นะแต่ตอนนั้นทำไมมันปวดทนไม่ได้เนี่ยปัญญาเกิดแล้วนะปัญญาจะรู้เลยว่าอ๋ออีบังทุกนี่เองที่เราไม่เห็นทุกในชีวิตประจำวันเพราะเราขยับเยื่อนอย่างนี้บทอยู่เรื่อยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวขยับเยื่อนเราก็เลยไม่เห็นแต่พอเรามานั่งเฉยทุกเกิดขึ้นให้เห็นเลยนี่แสดงว่าเรามีทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นเองนั่งไปนั่งไปมันก็ปวดขึ้นมาอีกก็เริ่มมีอาการตอนนี้ปวดถ้าจะนานเข้านานเข้าเนี่ยจะปวดที่เนื้อเนี่ยมันจะเริ่มไปปวดกระดูกเหมือนกันแล้วก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มาดูลมหายใจทำงานของเราต่อไปรู้สึกว่ามันก็จะทนได้มากขึ้นแล้วนะเริ่มตนมีความอดทนเพิ่มขึ้นเพราะเราพยายามก็ทำอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทิ้งมันนั่นนะเข้านะเข้าบางทีด้วยอนุภาพของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตมันหาที่พึ่งตอนนี้เรามาทำอะไรอะไรที่เป็นที่พึ่งกับเราก็บริกรรมพุทโธดูลมหายใจจิตจะเข้ามาพึ่งลมนั้นก็มาตั้งมั่นที่ลมหายใจเห็นลมหายใจชัดเข้าออกยังไงเข้าออกเข้าออกชัดเจนขึ้นมาจิตตั้งอยู่ที่ลมตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่มันหายไปเองเพราะถึงว่าถึงเวลามันก็หายไปนี่เขาเรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองนิโรธขั้นที่สองดับเองโดยธรรมชาตินี่ท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านเห็นตัวนี้อันตัวนี้แล้วก็ไปเห็นที่ดับที่จิตอีกถึงได้อุทานออกมาว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปทั้งหมดแต่เป็นตามระยะเวลาเท่านั้นเองนี่ปัญญาเราก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันถ้าทำถึงขั้นนี้เราจะรู้เลยว่าถ้ามันข้ามอารมณ์ดับไปเองเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นมากกว่าการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อกี้เราเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มรู้สึกเบาเหมือนกับสุขมันหน่อยเพราะมันคลายความบีบคั้นจากทุกข์แต่ตอนนี้มันดับไปเองเนี่ยมันจะเกิดความเบากายเบาใจขึ้นมาบางขั้นถึงก็เกิดปิติเลยก็มีปิติเสร็จแล้วกำหนดปุ๊บก็กำหนดมันก็สงบลงไปแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยพอเราชนะแล้วเราทำได้มันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาบางท่านก็ทำได้เร็วบางท่านก็ต้องใช้เวลาอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยของการกระทำบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันแต่ละท่านไม่เท่ากันเราก็ไม่ต้องท้อถอยถ้าทำอยู่พยายามอยู่แล้วก็มันถึงมรรคถึงผลได้แน่นอนนะจะใช้เวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองนี่เราก็รู้เวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้จักเวทนาสุขทุกข์เฉยสุขกายก็เป็นสุขเวทนาทุกกายก็ทุกขเวทนาทุกใจก็เป็นโสมนัสเวทนาทุกใจก็เป็นโทมนัสเวทนาแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาดีเป็นวิธีที่3ดูลมหายใจเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆในประคองดูรู้ไปรู้ไปหนักๆเข้าลมจะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วยืนได้ถ้ามันเกิดอาการจะง่วงจะงบงับท่านบอกให้ลืมตาขึ้นมาลืมนั่งลืมตาก็ได้แต่เอาจิตมานึกที่กายอย่าไปนึกที่อื่นลืมตาแล้วไม่ต้องไปมองที่อื่นลืมดูต่ำๆแล้วก็นึกถึงกายเรา
ก็แก้ความง่วงได้แต่ถ้ามาเอาไม่อยู่ก็ให้ยืนขึ้นกับที่แต่ไม่ควรไปเดินเพราะไปเดินที่เราที่จะมาก็กล่าวเริ่มต้นแล้วมันเป็นการเสียมารยาททุกคนเขานั่งแล้วเราไปเดินมันไม่ใช่แต่ยืนได้อนุญาตไว้แล้วเพราะมันแก้การนิวรณ์ตัวง่วงได้ฉะนั้นเดินนี่มันไม่ใช่ชั่วโมงเดินนั่งบอกแล้วว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าให้รู้เฉยๆเราก็นั่งไปจะสงบไม่สงบเราก็นั่งดูมันไปไม่ควรไปทำอย่างอื่นนะมันไปรบกวนคนอื่นเขาเป็นกรรมกับเราเปล่าๆต่อไปเราจะไม่สงบอีกเลยพยายามทำตรงนี้บอกวิธีไปแล้ว3วิธีวิธีที่4ถ้า3วิธีแล้วยังไม่สงบก็ดูวิธีต่อไปวิธีที่4เขาเรียกว่ากายบัพพะหรือว่าปฏิกูลบัพพะบทที่ว่าด้วยปฏิกูลสัญญาคืออาการ32ที่ประกอบเป็นกายเรานี่เองแล้วเราก็เรียนรู้มาสักครู่นี้แล้วเริ่มต้นจากกายภายนอกมันมีเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตรงนี้เอามาบริกรรมก็ได้บริกรรมท่องบ่นไปเรื่อยแต่ก็ไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องไปดูลมแต่ท่องตรงนี้ไปเลยเกศาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาคาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาจนกว่าจิตจะสงบแต่ถ้าทำวิธีใดที่แนะนำเริ่มต้นมาสงบแล้วเราก็เอาวิธีนั้นต่อไปนั้นเสียงนี่ก็เป็นสัตวะเสียงไม่ต้องฟังแต่ตั้งใจตั้งสติรู้อยู่ที่เรากระทำงานของเราหรือบางท่านจะแปลได้ก็แปลด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งอยู่ที่ไหนโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งทั่วร่างกายเรานาขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตาโจหนังก็นึกถึงหนังนิ้วหอร่างกายต้องขอไปทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มกายเราอยู่ตาโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็กลับไปกลับมาที่นี่แหละจิตก็จะสงบได้เร็ว ถ้าจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากที่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยนั่งก็นั่งเหมือนก็นั่งธรรมดาอยู่นี่แหละรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่มันไม่คิดอะไรมันหยุดคิดนั่นแหละคณิกามันเกิดแล้วจะเกิดอย่างอ่อนๆขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไปเพิ่มเป็นความสงบของเราที่ทำมาแล้วก็ดูความสงบแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยๆไว้งั้นแหละสังเกตไว้แล้วก็จะสงบไปนานแค่ไหนก็ไม่ว่าก็ดูไป แล้วมาออกจากความสงบท่านบอกว่าจิตควรแก่การงานเนี่ยมันจะมี3ระดับระดับที่1ตื่นจากหลับยังหยาบอย่างกลางก็ออกจากสมาธิอย่างละเอียดก็จิตออกจากฌานท่านให้ยกจิตดวงนี้แหละมันจะเป็นกลางๆยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองก็ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยว่าที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอาการ32ที่เป็นกายเราเนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าก็เริ่มจากกายภายนอกนี่แหละ5อย่างนี้ก่อนทำจนชำนาญแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ข้างในต่อไปก็เริ่มจากเกศาผมเราก็มาดูผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่ก็มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราเป็นโซนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างเราก็นึกถึงผมบนศีรษะเราเป็นเช่นนั้นผมนี่มันจะงอกยาวไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละแล้วเมื่อถึงอายุมันก็จะร่วงหล่นหมุนเวียนกันอยู่นี้ทุกวันเหมือนกันผมนี่ถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณา
เป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติชนีโลมาขนมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูขนของเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าจะขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยที่วันสามวันเจ็ดวันนะไม่ชำระล้างปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเกิดเหงื่อไคลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็เวนาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูเล็บของขาเราเนี่ยมีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกกระดูกตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ใครที่เคยเป็นเล็บขบก็จะรู้ว่าเหม็นมากแค่ไหนท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่สีก็กระดูกขาวขุ่นฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยเขาพิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟอยู่ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่ร่างกายคือหนังเราร้อนมากผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราเพิ่มมากอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้ก็ให้หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดาเอามาเช็ดระบายความร้อนได้อย่าให้เย็นมากก็จะช็อกแต่ยามใดที่หนังเราเย็นมากผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เราช็อกได้ก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มไฟมาผิงเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาของเรากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละครบแล้วเราก็พิจารณาใหม่หมุนเวียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใจพัฒนาเข้าใจขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับบางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูดชันเย็นวูบวาบถึงน้ำตาไหลก็มีหรือบางทีก็ร่างกายก็พองออกหรืออาจจะเกิดกายก็หนักอึ้งขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ปิติตั้งแต่ศีรษะไปตาว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรพอเรามาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นความจริงของกายเราว่าอ๋อทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครพิเศษกว่าใครทุกคนมีความสกปรกเป็นธรรมชาติอย่างนี้จริงๆเราต้องเกิดมาเป็นขี้ข้าคอยดูแลทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตาย
นะล้างแล้วก็ล้างอีกก็สกปรกกันอยู่จริงๆอย่างนี้พอจิตมันเจอตรงนี้ได้มันยอมรับความจริงความจริงเราก็ไม่มีอะไรที่พิเศษนักไม่ยอมรับความจริงได้มันจะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายเราชั่วขณะที่พิจารณาตรงนี้ไปนี่เป็นวิปัสสนาญาณจะพิจารณาเก็บไว้สะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มรอบขึ้นมาเราจะไปเข้าใจวิปัสสนาตัวจริงคือความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏสภาวะขึ้นมาเองไม่ต้องคิดแต่เราคิดพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาตินี่เขาเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงงั้นจิตที่ออกจากความสงบเท่านั้นเนี่ยที่จะสามารถพิจารณาตรงนี้แล้วเข้าใจได้ถ้าไม่สงบในปกติเนี่ยมันไม่พิจารณาหรอกเพราะอะไรเพราะเราหลงมันอยู่เราหลงว่าผมต้องสวยผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็ไปแว็กมันออกงั้นเล็บต้องสวยไม่สวยก็ไปแต่งไปทาฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ต้องไปหาอะไรมาขัดมันทำให้มันดีไม่ก็ต้องไปดัดมันใช่ไหมหนังยิ่งแล้วใหญ่เลยหนังนี่ต้องสวยมากจนเกิดกระบวนการเครื่องสมางทั่วโลกก็เพราะหนังแค่นี้เองจะดูที่ถ้าเรามาพิจารณาความจริงว่าอ๋อมันเป็นของปฏิกูลสกปรกเหมือนกันหมดจิตยอมรับขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปิติขึ้นมาได้เพราะเหตุนี้ไงเพราะจิตไม่ยอมรับแล้วเกิดถอนความยึดมั่นชั่วขณะนั้นปิติก็เกิดปราโมทย์เบิกบานใจก็เกิดอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจที่เรามารู้ความจริงตามธรรมชาติของตัวเรานี่คือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่จะไปรู้เรื่องแบบนี้แหละเราจะได้ไม่หลงมันอีกนี่ก็ถอนความหลงได้เมื่อไม่หลงซะแล้วมันก็ไม่โกรธมันก็ไม่โลภเราโลภเพราะเราหลงไม่รู้เราก็เลยอยากได้มาก็มายึดเอาไว้ก็หลงซ้อนเข้าไปอีกแต่ถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธเป็นกิเลสตลอดเลยมันเกิดจากความทะยานอยากของใจนี่เองก็เลยไปแสดงเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงนั่นตัวแสดงแต่ฐานมันอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาความจริงแล้วเนี่ยความอยากนี่มันก็คลายนี่เขาเรียกว่าละความอยากละสมุทัยทุกข์ก็ดับไปได้เราก็ไม่ค่อยทุกข์ร้อนกระวนกระวายใจกายเป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์กายป่วยใจไม่ป่วยได้นี่ฝึกฝนเอาไว้จะเห็นผลเห็นอานิสงส์อย่างนั้นผลอานิสงส์ที่ได้นี่ประมาณไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องใช้ความพยายามกระทำสม่ำเสมอแล้วจะเกิดความอดกลั้นอดทนขึ้นมาทำอะไรก็ต้องลงทุนมากก็กำไรมากก็ลงทุนน้อยก็กำไรน้อยถ้าไม่ทำก็อย่าไปกวนคนอื่นนะอย่าไปส่งเสียงอย่าไปพูดจะเป็นกรรมกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไม่สงบอีกเลยเพราะฉะนั้นแค่อนุโมทนาที่เขาสงบเราก็ดีแล้วมันค่อยๆทำไป นี่ก็เป็นวิธีที่4วิธีดูกายอาการ32บางทีเริ่มต้นเราจะท่องไปก็ได้ถ้าเราท่องได้ก็ดีเกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไว้ก็เห็นเนื้อมีเลือดอยู่แดงๆด้วยนาหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่อัติกระดูกก็เห็นลอกเอ็นออกไปก็เป็นโครงล่างโครงกระดูกอัติมินชังก็เยื่อในกระดูกรักกังก็ไตเป็นเมล็ดเหมือนเมล็ดถั่วอยู่ในตรงสันหลังเราด้านไหนเนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนึกไปรู้ไปในกายขณะที่จิตมันนึกไปตามแบบเนี้ยจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่กายมันไม่ได้คิดอะไรแต่คิดเห็นในสิ่งที่เราผ่านไปนึกรู้รู้ไปรู้ไปเงี้ยนี่จิตเกิดคณิกะสมาธิแล้วทางการแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าจิตเกิดแค่คณิกะสมาธินี้เท่านั้นร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินออกมานี่คือสารที่มารักษากายเราได้ในทางตรงข้ามถ้าจิตหงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจมันจะหลั่งสารเอดรีนาลีนมาแก๊สพิษ
เข้ามาจะทำลายร่างกายทำให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดเกิดที่เรียกว่าเครียดจนลงกระเพาะเครียดจนเป็นมะเร็งนั่นเป็นจากตรงนี้สารพวกนี้แหละมีผลนี่ทางวิทยาศาสตร์นั่นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เสมอทั้งปัจจุบันและอนาคตนั่นบุญที่สั่งสมไว้เนี่ยไม่ไปไหนหรอกจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตายแล้วก็มีสองอย่างนี้ที่ไปกับเราที่จะพาไปบุญกับบาปนี้เท่านั้นงั้นการสั่งสมทุกบุญก็จึงนำสุขมาให้เราไม่ว่าอะไรทุกอย่างในโลกเอาไปไม่ได้เราแค่ผ่านมาแล้วก็ใช้แล้วก็ผ่านไปผ่านมาไม่นานไม่ถึงร้อยปีก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสาระอะไรที่เราควรจะเก็บเกี่ยวไว้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาได้เข้ามาฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติแล้วเราควรจะเข้าใจข้อดีเป็นอย่างไรข้อไม่ดีเป็นอย่างไรการฝึกกรรมฐานนี่จะต้องรู้ทั้งดีและเลวเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่ใช่เดี๋ยวสมาธิเกิดมันก็ยึดดียึดสมาธิแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นได้จิตที่ตำหนิเขาเนี่ยบาปเป็นจิตที่เลวทรามที่สุดของนักปฏิบัติเพราะมันเป็นจิตของเราเองเราไปตำหนิยังไงมันจะมาแทงเราแบบนั้นแหละต่อไปเราจะเจ็บปวดมากกว่าที่เราไปตำหนิเขาอย่างนั้นอันนี้ถ้าปฏิบัติไปแล้วจะเห็นเองจะเข้าใจเองมันจะต้องเจอแน่นั่นคือกรรมการกระทำเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเรารู้ทั้งดีและไม่ดีเราก็ไม่ว่าไงคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็จะได้รู้ว่าทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ในขณะวันไหนเอาอะไรมาใช้มากกว่ากันเอาดีมาใช้ก็วันนี้เป็นคนดีวันนี้เอาไม่ดีมาใช้เยอะก็คนไม่ดีเลยวันนี้เนี่ยใช้สังเกตเรามักไม่สังเกตตัวเรามันไปสังเกตข้างนอกหมดเราเลยไม่รู้ความจริงตรงนี้ได้ทำแค่นี้เท่านั้นเองจิตสามารถสงบแก้ไขปัญหาได้จากความร้อนรนกระวนกระวายทุรนทุรายต่างๆเราร้อนในจิตใจแค่กลับมานึกรู้ที่กายเราตามวิธีการที่ได้กล่าวไปนี่แหละจิตก็สามารถสงบเย็นลงได้ก็เรียกว่าสติมาปัญญาเกิดสติมาที่กายถ้าปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้แก้ไขได้เลยสมมติว่าเราจะคิดออกไปพยายามจะคิดแก้ไปข้างนอกไปเรื่อยไปมีอะไรก็ไปโทษคนอื่นโทษคนนู้นคนนี้ถ้าลองกลับมาที่เราโทษเราแล้วจบเรื่องเลยเราจะเห็นความรู้สึกเกี่ยวกันได้นี่คือปัญญาที่จะพัฒนามาเพราะฉะนั้นภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นพัฒนาจิตนี่แหละให้มันเจริญขึ้นพัฒนาออกจากความโกรธที่เราเคยโกรธเป็นประจำเราก็ออกจากนรกมาแล้วพัฒนาออกจากความโลภที่โลภอยากได้ไม่สิ้นสุดอยากได้แม้กระทั่งของคนอื่นก็ออกจากความเป็นเปรตมาแล้วพัฒนาออกจากความกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจะอายนู่นอย่างนี้เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำเป็นความดีไม่กลัวเราก็พัฒนาออกมาจากความเป็นอสุรกายคนขี้กลัวจะเป็นอสุรกายเขาพัฒนาออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงพวกนี้ก็พัฒนาออกมาจากสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเข้าบ้านเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจึงมาค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็สั่งสอนเราต่อมาเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็ค่อยๆพิจารณาอย่าไปคิดเยอะการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกไม่ต้องคิดให้มันหยุดคิดน่ะละความคิดให้ได้มากที่สุดแล้วมันก็จะถึงความสงบแล้วก็จะเกิดปัญญามันตรงข้ามกับข้างนอกข้างนอกเราต้องคิดให้มากถึงจะฉลาดหากินได้ดีแต่ตรงนี้ยิ่งหยุดคิดเท่าไหร่ยิ่งจะเจอความสงบและปัญญาก็จะพัฒนาได้มากแล้วเราจะเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าทำที่ดับทุกข์ได้มันจะเกิดความเย็นสบายขึ้นมาในจิตเองเป็นสิ่งที่เราทำเองตรงนี้ไม่มีขายต้องทำเอง เอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาแต่บอกไปแค่4วิธีเองหรืออีก2วิธี
วิธีที่5ก็เป็นการรู้เขาเรียกว่ารู้ธาตุทั้ง4ในกายเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟเนี่ยเราก็รู้สึกสัมผัสได้ตรงนี้จะละเอียดขึ้นไปหน่อยวิธีสุดท้ายก็เรียกว่าไม้ตายวิธีไหนก็ไม่สงบอะไรก็ไม่สงบก็ใช้ไม้ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่เมื่อถึงความตายจิตมันก็จะสลดว่าความตายนี่ตามเราเหมือนเพชฌฆาตที่เงื้อดาบจะฟันคออยู่ตลอดเวลาพลาดนิดเดียวไปได้แล้วสมัยนี้แซงคิวเยอะซะด้วยไม่ได้ตายตามลำดับหรอกเพราะนั้นบทสุดท้ายก็เรียกว่านวสีนวติกาบพะบทที่ว่าโดยประชาทั้ง9ก็พิจารณาลักษณะของซากศพต่างๆตามเวลาลักษณะของซากศพที่ถูกทิ้งไว้ขึ้นอืดสีเขียวพองช้ำถ้าตายไปสักสองวันนี่ก็ธาตุลมมันออกไปแล้วธาตุไฟมันหมดไปก็เหลือธาตุน้ำกับธาตุดินมันก็หมักกันเป็นแก๊สขึ้นมาแก๊สก็ดันขากลางแขนกลางตาถลนลิ้นจุกปากมันดันออกมาหมดอะคือว่าสร้างศพที่มีลักษณะโดนฟันเป็นท่อนๆๆๆ อยู่หรือว่าลักษณะสร้างศพที่เขาไปทิ้งไว้ในป่าแล้วก็สุนัขแรงกามาชื่ออีกถึงขาดก็ลุ่งก็ลิงเนื้อขาดลุ่งลิงอยู่อย่างนั้นหรือว่าสร้างศพที่แห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่หรือว่าสร้างศพที่มีแต่โครงร่างของกระดูกอย่างเดียวไม่มีเนื้อไม่มีหนังแล้วหรือสร้างศพที่มีแต่โครงกระดูกแล้วก็จัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางนี่ก็คือลักษณะซากศพต่างๆ9อย่างด้วยกันเป็นบทสุดท้ายที่จะใช้ในการพิจารณาแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมานี่ก็พอใช้แล้วแค่ลมหายใจหรือเรื่องของการดูกายผมก็เล็บหนังนี่ก็พอแล้วเนี่ยสามารถเข้ากับทุกจริตได้ก็ปฏิบัติให้มากเท่านั้นเองเพียงแต่ทำให้มากตามให้ชำนาญจนเป็นยุทธยานของใจก่อนจะเลิกก็กำหนดรู้ค่อยๆถอนจิตมาช้าๆตอนนี้ฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งนั่งปล่อยใจสบายๆปล่อยไปนึกรู้ไปรู้ไปไม่ได้คิดอะไรเลยหยุมหยุดคิดไปจะหยุดบางทีมันเข้าไปลึกมันมีอดีตกรรมที่ทำมาก่อนก็มาส่งผลด้วยทำให้เราเข้าสมาธิได้แล้วเกิดอาการมันออกไม่ได้ขยับตัวไม่ได้มันก็เกิดอึดอัดกลัวขึ้นมาเนี่ยเสียโอกาสถ้ากลัวซะแล้วต่อไปมันจะเข้าสมาธิอย่างนี้อีกไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ขยับไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆไว้ไม่ต้องกลัวเป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกเราไม่ตายหรอกทำใจเฉยๆก็โดยการนึกกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรูปนั่งที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ไหนก็กำหนดรู้ไปไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดโน่นคิดนี่คิดมากคิดหงุดหงิดรุนงานลำคาญใจคิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติคิดเบื่อหน่ายท้อถอยให้รู้เลยว่านี่นิวรณ์เกิดขึ้นแก่เราแล้วต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้จึงจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายได้ตัวสังหารนิวรณ์คือสตินี่เองที่จะอยู่กับตัวเรามากขึ้นงั้นวิธีการหลักก็คือออกจากนี่เราไปเดินใช้วิธีไปเดินดึงสติการเดินนี่เป็นการที่จะทำสติให้ได้มากขึ้นพอลืมตาเดินสติจะอยู่การระวังจะมีงั้นเดินได้มากแล้วเราก็เข้ามาปฏิบัติใหม่แล้วก็ตั้งสติให้มากขึ้นก็จะละนิวรณ์ได้แต่ถ้าที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นแต่ไม่ได้คุณหลวงปู่ทองวางไงมาโพลได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะนั้นขณะจิตตอนนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลบุญที่เป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจ
ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโอโหสิกรรมถึงกันและกันตอนนี้ยังไม่ต้องพนมมือเพราะมันขยับมือยังไม่ได้ใช่ไหมเอาจิตอาตมาจะสอนโยมว่าเอาจิตนี่ส่งกำลังของจิตนี่แหละจิตที่กำลังตั้งมั่นอยู่นี่แหละจะส่งได้มีพลังไม่เป็นพลังงานการพนมมือนั่นคือตั้งสัจจะพนมมือไหว้แสดงความเคารพแต่ตอนอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอุทิศด้วยจิตก็ถึงได้ว่าจะให้แบบปากกับใจตรงกันนะตั้งใจเพราะตอนนี้คือวิธีการออกจากสมาธิมันขยับตัวไม่ได้อยู่กำหนดรู้กายแล้วก็หลุดรู้จิตแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยให้เจ้ากรรมนายเวรไปก่อนแล้วเราก็เหมือนกันเราก็โหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพวิญญาณที่ได้ล่วงเกิดเราไว้ถอนความอาฆาตพยาบาทถอนความกรรมตบานทุกชนิดแล้วก็เลิกแล้วต่อกันให้อภัยทานถวายพระพุทธเจ้าเลยเป็นทานที่สูงที่สุดเปลี่ยนใจตรงนี้ได้การให้อภัยทานบ่อยๆทำให้จิตเราเย็นเป็นเมตตาเกิดขึ้นมาได้แล้วก็อุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเทวดาตัวจริงสององค์เนี่ยที่สร้างเราเป็นเทพเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอในคุณของบิดามารดานี้ยิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ได้ใครทำคุณทำดีกับพ่อแม่ก็จะเจริญเพราะท่านให้เรามาไม่มีท่านไม่มีเราใครไปทำไม่ดีมันก็เจอกรรมเยอะกรรมกับพระหลานถ้าทำบุญกับพระหลานที่บ้านถึงได้มีอานิสงส์มากเขาที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้รวบรวมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมวันนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวางเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นแล้วกูที่เป็นพระราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริย์อัจฉริยะเจ้าทุกองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคตไปแล้วก็ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเราอันนี้และพร้อมทั้งพระบรมราชินีที่ทรงประชนอยู่รัชกาลที่สิบพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณจะมีลูกเทวดาผมมาเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาชาตุตโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายตัดเดรัจฉานทั้งหลายตัดนรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าถ้าทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดถ้าทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้ขยับไม่ได้ตอนนี้เราลองขยับนิ้วดูกำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยๆขยับแล้วเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาวางคว่ำไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระวังอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกโพธิ์สูงตอนนี้แทนหัวใจของเราตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถอดและยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครก็เดชแผ่เมตตาพร้อมกัน
ให้เมตตาใครว่าไม่น่าก็เปิดเป็นหน้า69หน้า69การปฏิบัติเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆก็แล้วแต่จะยืนจะเดินจะนั่งหรือนอนก็ตามเป็นการเจริญเมตตาภาวนาก็เรียกว่าพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆเราทำมากเท่าไหร่ก็สะสมได้มากเมื่อมันสะสมมีกำลังมากเวลาเราโกรธไอ้ตัวนี้จะไปแก้ความโกรธให้เราได้เมตตาฆ่าความโกรธด้วยวิธีนี้ต้องสะสมเอาเองจะไปนึกถึงเมตตาตอนโกรธไม่มีทางเพราะนั้นต้องสะสมไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็แผ่เมตตาไปให้ทุกๆสรรพสัตว์ทุกๆท่านได้มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเข้าห้องน้ำก็เชิญได้ตามสบายหรือใครจะไปนอนก็ไปตามสบายบังคับกันไม่ได้เดี๋ยวอาตมาจะพูดต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่อใครจะอยู่ฟังก็เชิญได้กราบพระแล้วก็ลบไปได้อย่าลืมกราบที่เขาฝึกกราบไว้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นข้อดีกราบครั้งหนึ่งก็ได้พรครั้งหนึ่งเพราะพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนคนประเภทไหนรู้ไหมผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้แหละพรนั้นมีอะไรอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติที่เราต้องการนั่นแหละแต่มันทำวิธีคือวิธีทำแบบนี้ลูกธรรมดาไม่ต้องคุยหรอกไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องใช้เสียงผู้ที่เขายังนั่งสงบอยู่มีนั่นเนื้อมาแล้วก็ควรจะทำเราก็มาฝึกฝนเพื่อให้เกิดระเบียบระเบียบมันเป็นวินัยศีลก็ใช่ตัวหนึ่งแต่วินัยมันเป็นตัวประกอบศีลคนจะงามได้ก็เพราะมันมีวินัยในตัวเองตรงนี้เองงั้นศีลจริงๆแล้วเขาคิดว่าเป็นข้อห้ามแต่ไม่ใช่ศีลเป็นรับปกติคนที่ไม่มีศีลก็คือคนที่ไม่ปกติสังเกตดูนะฮะคนไม่ฆ่าเขานี่ปกติไหมโยมปกติไหมมันไม่ปกติเนาะคิดฆ่ากันได้เนี่ยคนไปขโมยของเขาล่ะปกติไหมก็ไม่ปกติคนไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีคนอื่นก็ไม่ปกติใช่ไหมคนชอบโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงนินทาว่าลายเขาไม่ปกติอะสังเกตดูให้ดีใช่ไหมเมื่อเราเป็นตรงนี้ได้เนี่ยมันปกติจิตปกตินี่แหละเป็นจิตที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันเจอนั้นพระเดชพระคุณหลวงตวานสอนง่ายมากปัญหาเกิดขึ้นจากอายตนะของเราปัญหาทั้งโลกเลยเกิดขึ้นจากอาจารย์ทั้งหมด6ทางนี่เองเมื่อตาเห็นรูปมันชอบก็ไม่ชอบหูได้ยินเสียงก็ชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจ
จมูกได้กลิ่นก็เป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมชอบก็ไม่ชอบลิ้นได้รสอาหารนี่ชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจกายสัมผัสถูกต้องความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งก็มีความรู้สึกอย่างนั้นชอบก็ไม่ชอบจิตก็นึกคิดไปเรื่อยๆเลยแล้วเราจะทำยังไงถ้าชอบเป็นอะไรถ้าในมุมของเวทนาถ้าชอบก็เรียกว่าสุขเวทนานั่งอยู่ตรงนี้ได้ฟังรู้สึกมันชอบรู้สึกดีใช่ไหมมีความสุขแต่รู้สึกไม่ชอบขึ้นมาล่ะอึดอัดไม่สบายใจใช่ไหมน่ารำคาญก็จะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าก็มีแค่นั้นนะใช่ไหมฮะในที่สุดแล้วถ้าไม่ชอบเป็นทุกข์ชอบเป็นสุขนี่คือเวทนาแต่ถ้าเฉยๆล่ะไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาแต่ถ้าในมุมของกิเลสชอบนี่เป็นไงชอบมันก็อยากได้ใช่ไหมก็เป็นโลภเกิดขึ้นแล้วอยากได้แล้วไม่ได้ล่ะก็โกรธกิเลสใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดกับเราตลอดเวลาเลยเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วแถมจิตก็ยังคิดแล้วคิดอีกคิดดีคิดไม่ดีคิดชอบคิดไม่ชอบยังคิดอยู่เรื่อยเลยเราต้องเก็บไว้ว่ากิเลสเป็นกับเราตลอดเวลาเลยเราจะละมันยังไงดีไม่ง่ายเนาะแต่ก็ไม่ยากถ้าพยายามเพราะฉะนั้นเราในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าที่ว่ามีอัตตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสัมปชัญโญคือสัมปชัญญะคือกายเราสติมาคือระลึกรู้ที่กายเราเพราะฉะนั้นใช้แค่3องค์นี้เท่านั้นเองก็เรียกว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองก็เข้ามรรคมีองค์8เหมือนกันนั้นวิธีการก็แค่มารู้ตัวเรารู้ตัวเราไม่รู้ใครมันจะละความคิดออกไปได้แล้วมันจะเบาบางจากความคิดจนกระทั่งมันหยุดคิดได้แล้วอีก2ข้อที่ตามมาท่านบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียเราจะถอนยังไงพอมันเห็นมันก็มีพอใจก็ไม่พอใจพอได้กลิ่นมันก็พอใจก็ไม่พอใจแต่โชคโยมโชคดีที่มาที่นี่มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานหลวงปู่ท่านสอนง่ายๆที่เห็นเนี่ยพอใจก็ไม่ว่าก็เฉยไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยถอนวิธีแค่นี้เองไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่าไม่ได้กลิ่นก็ไม่ว่าเมื่อได้รสชาติต่างๆถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเย็นร้อนนอนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราถอนอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันโยมนี่คือการละกิเลสง่ายๆทางลัดที่สุดแล้วเพราะเลยว่าคนหลวงปู่ท่านทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วท่านเลยเอามาบอกพวกเราให้ง่ายขึ้นแต่ท่านทำลำบากท่านอยู่ป่าช้าตั้ง6ปีถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่ทำตรงไหนก็ทำได้ท่องเลยโยมท่องไว้ก่อนเลยไม่ว่าอย่างเดียวเดี๋ยวหนักๆเข้าเราจะเป็นคนที่ไม่อยากจะว่าใครไม่รู้จะว่าเขาทำไมไอ้เราก็เหมือนกันดีไม่ดีก็มีเหมือนกันใช่ไหมอยู่ที่เราพยายามจะทำความไม่ดีให้ออกไปจากใจเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือหนทางเราจะไปแก้ไขกรรมให้คนอื่นไม่ได้หรอกเราไปดูเขาไม่ดีแหมน่าจะทำงี้นะถึงจะดีก็เขาชอบเขาอย่างนั้นจะทำไงไปบอกไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราก็กลายเป็นว่าแม่พุทธศาปรารถนาดีแล้วแต่เขาบอกไม่ต้องการทั้งหน่อยประสงค์ร้ายจริงป่ะเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาถ้าถอนเรื่องปัญญาไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของกายวิธีการดูกาย6วิธีเอาจิตมารู้กายพอรู้ไปจนมันสงบแล้วเนี่ยขณะที่จิตสงบแล้วบางทีมันก็เกิดหรือบางทีใกล้ๆจะสงบมันก็จะเกิดเหมือนกันอยู่บางทีใกล้จะสงบเราก็รู้สึกละจะสงบเข้าไปอยู่เกิดคิดขึ้นมาให้ความคิดจะมาตอนนี้เดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่คิดอะไรเราจะรู้สึกเหมือนจะรำคาญแม้จะสงบสักหน่อยมันมาคิดอะไรตอนนี้ท่านบอกว่าอย่ารำคาญกำหนดจิตเลยถอยหลังมานิดหนึ่งเก็บแล้วก็มาดูออกคิดอะไรคิดอดีตก็รู้อ๋อนี่คิดไปอดีตแล้วเมื่อวานนี้เรื่องของเมื่อวานเรามาคิดรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ว่าไม่คิดตามคิดอนาคตแบบวาดฝันในพรุ่งนี้จะไปไหนก็รู้ก็ไม่คิดตามพยายามให้ไวอย่างนั้นฝึกตรงนี้แล้วมันจะเกิดความไวขึ้นโดยปกติมันไม่ทันมันคิดแล้วเราก็ปรุงไปก็ไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วขนาดนั่งนี่แป๊บเดียวเอง
ไปโอ้เอารู้ตัวอีกทีไปไหนจะนั่งอยู่กับตัวไม่ไปไปไหนแล้วไม่รู้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าจิตใกล้ๆสงบตรงนี้สามารถทำตรงนี้ได้ให้กำหนดรู้ไปเฉยๆดูเฝ้าสังเกตรู้คิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่านี่เห็นจิตแล้วเห็นความคิดตรงนี้ได้รู้แล้วจิตที่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงมันอยู่ในนี้เลยเห็นจิตนี่ว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาพอเห็นอย่างนี้หนักเข้าเนี่ยมันถ้ามันต่อเนื่องมันเกิดเราจะเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาเห็นไหมฮะจะเห็นการเกิดดับจะเห็นตอนนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาที่ฝึกฝนจนจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเหมือนกันแล้วก็วันหนึ่งมันเป็นไปแล้วมันก็ไม่มีคิดก็เห็นเหมือนกันแต่มาอยู่วันหนึ่งเหตุปัจจัยของมันมาพอดีกำลังใกล้จะสงบมันก็คิดให้ดูแบบนี้มันคิดให้ดูเรากำหนดรู้ไปเลยกำหนดรู้ไปเรื่อยถ้ากำหนดรู้ได้ต่อเนื่องแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ออกไปทางไหนเนี่ยเราจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันดับไปจิตคิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเดี๋ยวคิดอดีตกำหนดรู้ก็ดับไปแล้วคิดอนาคตตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องมันจะเกิดความสว่างเข้าไปในจิตนิเรวานิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตเพราะนั้นนิโรธดับ3ขั้นตอนขั้นที่1ดับที่กายเปลี่ยนอิริยาบถขั้นที่2ข้ามอารมณ์ดับที่กายขั้นที่3ดับที่จิตเนี่ยมันถึงได้เห็นการตรงนี้ไงเมื่อเห็นการต่อเนื่องตรงนี้แล้วเกิดสว่างขึ้นมาท่านอัญญาโกณฑัญญะจึงอุทานออกมาเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันก็แค่เกิดแล้วก็ดับของมันเราเพียงแต่ตั้งดูเฉยๆสังเกตไว้เท่านั้นเองไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องคิดถ้ามันหยุดคิดแล้วมันถึงจะทำตรงนั้นได้เนี่ยจุดมุ่งหมายที่เราจะไปให้ถึงตรงนี้ฉะนั้นนิโรธข้อสุดท้ายท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างเราก็ทำแล้วเมื่อเราทำแล้วเรากำหนดรู้ตรงนี้ได้มันจะสว่างเองไม่ต้องไปทำยังไงให้สว่างเลยแล้วนี่คือแสงสว่างแห่งปัญญาแสงใดแสงอื่นก็ไม่เท่าแสงสว่างแห่งปัญญาแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อเช้าที่สวดธรรมจักรให้ฟังพระองค์ทรงพิจารณาตรงนี้เขาเรียกว่ามีรอบ3มีอาการ12อย่างมีคนสงสัยไหมว่ารอบ3เป็นยังไงอาการ12อย่างคืออย่างไรใครพอทราบไหมทราบยังรู้ไหมฮะจะรู้ปะนั่งเฉยรอบ3อาการ12อย่างเป็นลักษณะของญาณลักษณะของญาณรู้รอบที่1เขาเรียกว่าสัจญาณญาณที่รู้สัจจะก็คือรู้ทุกข์กายทุกข์ใจรู้เหตุของทุกข์สมุทัยความทะยานอยากของใจรู้การดับของทุกข์แล้วก็รู้วิธีปฏิบัติให้ถึงที่สุดการดับทุกข์นี่4รอบที่1ได้4อย่างรอบที่2เขาเรียกว่ากิจญาณกิจที่ต้องทำทุกท่านบอกว่ากิจที่ต้องทำคือกำหนดรู้ด้วยปัญญามันเป็นเรื่องของเหตุและผลคู่2คู่กันทุกเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะทำแล้วมันถึงทุกมีเหตุทำไปแล้วมันถึงได้ทุกอยากไปแล้วมันเลยทุกไปแล้วเพราะนั้นเราหมดจะแก้ทุกข์เลยแก้ไม่ถูกจุดกลายเป็นคิดแก้ทุกข์หนักๆเข้ากลายเป็นไปเพิ่มทุกข์ไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นมาแล้วแบบนี้เราสังเกตดูก็ได้ในชีวิตประจำวันเราลองสังเกตดูแต่วิธีแก้ทุกข์ง่ายๆตามหลักของสมุทัยของ อริยสัจ4เนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกทุกข์ให้ถามตัวเราว่าเราอยากอะไรถามไปเลยสาวไปหาว่าเราอยากอะไรเนี่ยตอนนี้ที่มาทุกข์นั่งคิดทุกข์อยู่เนี่ยสมมติเราอยากจะซื้อของอะไรสักอย่างชอบมากเลยผ่านไปดูเนี่ยแต่ตังค์ไม่พอนั่งคิดจะทำยังไงจะไปเอาตังค์ที่ไหนวะทุกข์แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดได้เดี๋ยวไปซื้อวันหลังก็ได้วันนี้พอละละความอยากทุกข์ดับเลยใช่ไหมฮะนี่คือง่ายๆนี่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ต้องเอาไปประยุกต์ใช้เพราะธรรมะพุทธเจ้าคือชีวิตประจำวันนั่นเองฝรั่งเนี่ยขณะเขานับถือคริสต์นับถืออิสลามเขามาเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาถามว่าทำไมเขาบอกมาเรียนพุทธเพื่อจะไปเป็นคริสต์ที่ดีเป็นอิสลามที่ดีงงไม่โยมแล้วเราเป็นพุทธอยู่แล้วเราจะทำไง
ของกูใช่ไหมกอดไว้แต่ไม่ทำของกูแต่ไม่รู้เรื่องเสียท่าเลยนะเมืองไทยเนี่ยมากที่สุดซะด้วยพระอรหันต์เยอะที่สุดในโลกนะมีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่ามีแน่เพราะฉะนั้นถ้าทำเป็นผลแน่แล้วพระอรหันต์มาจากไหนอ่ะหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ท่านมาจากลูกชาวนาใช่ไหมลูกชาวบ้านไม่ได้มาจากผู้พิเศษจากไหนเลยแต่ท่านมีความพยายามไงถึงได้บอกคนเก่งไม่สำเร็จหรอกไม่ได้สำเร็จด้วยความเก่งแต่สำเร็จด้วยความพยายามจับคำนี้ให้ได้วิริยนะทุกขมัจเจติเราจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรพยายามกระทำอยู่ไม่ได้เก่งไม่มีคำว่าเก่งเลยสักคำเดียวใช่ไหมหลวงพ่อเลยแต่งเพลงไงเก่งก็ตายเก่งก็ตายตายเพราะเก่งนั่นแหละตายเพราะเก่งจริงๆนะโยมไปดูอะที่ไปแสดงความเก่งทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ทุกเราบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากิจที่ต้องทำสมุทัยเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่คือตัณหาสามเขาสมมติเรียกว่าตัณหาในภาษาบาลีว่าตัณหาแต่จริงๆภาษาไทยแปลว่าความอยากนั่นเองถามว่าวันหนึ่งเราอยากเท่าไหร่ต้องถามใจตัวเองลองสังเกตก็ได้เยอะมากใช่ไหมใครอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เลยก็ลองทำลองทำลองค่อยๆคิดพิจารณาเราจะเห็นตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ท่านบอกว่ากิจที่ต้องทำให้ละมันละแล้วทุกข์ก็จะดับไปส่วนนิโรธความดับของทุกข์เป็นผลท่านบอกต้องทำให้สว่างให้แจ้งกิจที่ต้องทำก็เรามารู้แบบเมื่อกี้ที่อาตมาบอกแล้วก็มาดูจิตมันเกิดคิดแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าไปเรื่อยมันก็สว่างมันเองจะมากจะน้อยแล้วแต่บุญบารมีที่เราสั่งสมมาแล้วก็พัฒนาไปลำดับไปก็จะแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆนี่เรียกว่ารู้แจ้งเราเริ่มรู้จักด้วยกันเราเรียนรู้มาสวดมนต์บ้างอ่านมาบ้างมาฟังจากอาจารย์บ้างแล้วเราเริ่มลงมือทำอันนั้นเรารู้จักพอลงมือทำนี่ก็เรียกว่ารู้จริงแล้วใช่ไหมมันนั่งนี่มันปวดจริงๆทุกข์จริงๆอ่ะใช่ป่ะรู้จริงรู้แล้วหนักเข้าจนทุกข์ดับได้คือรู้จริงแล้วทุกข์เกิดยังไงทุกข์ดับยังไงจนกระทั่งเห็นการดับของทุกข์ที่จิตคิดเกิดความรู้แจ้งขึ้นมางั้นเป็นลำดับอย่างนี้ธรรมะพุทธเจ้านี่หยาบกลางละเอียดเสมอไม่ใช่ทีเดียวนะก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาเพียงแต่อย่าไปคิดเยอะเท่านั้นเองเยอะแล้วไปได้เรื่องท่านบอกไว้ให้คิดให้น้อยที่สุดพูดให้น้อยที่สุดการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นผลจะมีผลแน่นอนเพราะนั้นข้อสุดท้ายของอะไร ข้อสุดท้ายของข้อปฏิบัติที่สิ่งที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8อันนี้เป็นเหตุให้ปฏิบัติจนถึงการดับของทุกข์ได้คือข้อสุดท้ายอริยสัจกิจที่ต้องทำท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นเจริญอะไรเห็นไหมมรรคมีองค์8จะมาอธิบายให้โยมฟังเริ่มต้นมาลองสรุปดูว่าเราได้2ข้อต้นมาจากบ้านคือปัญญาเป็นสุตตมัจจปัญญาได้ยินได้ฟังได้รู้มาแล้วก็มาคิดพิจารณาเป็นจินตามัจจปัญญาเป็นของเราจึงมาวัดแล้วจึงมาลงมือฝึกฝนปฏิบัติได้2องค์แล้วใช่มั้ยเสร็จแล้วก็มาบวชเนกขัมมะนี่เป็นเนกขัมมะสังคโปเป็นสัมมาสังคโปนั้นได้2องค์แต่พอมารับศีลแล้วก็ได้อีก3เป็น5แล้วแล้วตัวที่ลงมือทำคืออะไรฝึกสติด้วยความเพียรชอบใช่มั้ยสัมมาสติอยู่ที่กายเมื่อฝึกสติที่ความเห็นชอบต่อเนื่องเกิดสัมมาสมาธิองค์สุดท้ายดังนั้นสังเกตดีๆในมรรคองค์8เราเจริญอะไรเจริญสติใช่ไหมฝึกสติด้วยความเห็นชอบฝึกสติมันเจริญขึ้นนี่ไงให้สติเนี่ยเจริญขึ้นสติยิ่งเจริญมากเท่าไหร่มรรคก็เดินทางนี่มรรคคือทางสายเอกเดินด้วยสติเท่านั้นง่ายขึ้นไหมสังเกตพอเข้าใจเนาะตอนนี้เพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์8นี่คือฝึกสติด้วยความเป็นชอบกิจที่ต้องทำท่านถึงบอกว่าควรให้เจริญขึ้นควรให้สติเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นแหละการภาวนาแปลว่าพัฒนาเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นนี่รอบที่2อีก4เป็น8ถูกป่ะอันนี้มีรอบ3อาการ12อย่างก็เหลือรอบสุดท้าย
รอบสุดท้ายก็เรียกว่ากะตะญาณญาณที่รู้แล้วทำแล้วเสร็จแล้วก็คือทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นกูอยู่นี่ไงมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าเราชำแหละออกมาแล้ว32อย่างออกมาเป็นอะไรตัวเราก็ไม่ใช่เราแล้วเหมือนกับรถที่เราแยกชิ้นส่วนมันออกมาก็เป็นอะไรใช่ไหมไม่ใช่รถเพราะประกอบกันมาใหม่ถึงจะเป็นรถเราก็เหมือนกันถ้าเราแยกอาการ32ทุกวันทุกวันมันไม่มีตัวเราหรอกมันจะหายไปเองจริงๆเราจะเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติจริงๆว่าเพราะมันไม่มีจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวประกอบกันขึ้นมาตรงนี้ด้วยอะไรต่างๆดังนั้นรู้ทั้งหมดแล้วพอเราพิจารณาเห็นเนี่ยมันถอนความยึดมั่นไปเรื่อยๆดกจากการพิจารณาเห็นความจริงของกายผมก็เล็บผนังนี่แหละพิจารณาแค่5อย่างแค่นี้พอแล้วโยมสำเร็จได้ถ้าคอยทำประจำก็แล้วกันดังนั้นทุกได้กำหนดรู้แล้วทั้งหมดในทุกทั้งหมดทุกกายทุกใจสมุทัยเราได้ละเสร็จแล้วละความอยากหมดไม่มีความอยากแล้วนิกตญาณนิโรธเราทำให้แจ้งให้สว่างขึ้นมาแล้วมันสว่างมาจนใสจนเรียกว่ารู้แจ้งในทุกๆเรื่องพระพุทธเจ้านี่รู้แจ้ง3โลกเลยแต่เราคงไม่ต้องขนาดนั้นแจ้งในตัวเราก็พอแล้วพระอรหันต์ก็รู้อย่างนั้นนะรู้แจ้งเฉพาะตนสุดท้ายอริยมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นใช่ไหมกัตตญาณบอกว่าเราเจริญจนถึงที่สุดแล้วสติมีกำลังเป็นมหาสติแล้วมหาสติปัฏฐานนี่ไงสติจนเป็นมหาสติเป็นมหากำลังขึ้นมาเป็นพละจนแจ้งชัดขึ้นมาได้มีปัญญารอบรู้ทั่วรู้ทั่วพร้อมเขาเรียกว่าทำจิตจนขาวรอบหมดนี่คือญาณที่3รอบที่3มีอีก4อย่างเพราะนั้นรอบที่1มี4รอบที่2ก็4รอบที่3ก็4รอบ3อาการ12อย่างเป็นอย่างนี้ถ้าใครพิจารณาถึงตรงนี้ได้นี่แหละคือจุดที่เรียกว่าดับทุกข์แล้วก็สำเร็จในที่สุดสงสัยไหมใครสงสัยไหมพอเข้าใจไหมเนาะเข้าใจบอกหรือบอกเข้าใจใครสงสัยถามได้ไม่มีเลยเหรอสงสัยหน่อยนะอย่ากลัวที่จะสงสัยสงสัยอย่างนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจนะมันเพื่อเข้าใจจะได้ง่ายเขาบอกคนไทยเนี่ยสอนยากเห็นเชื่อไหมพอบอกอะไรเชื่อเลยแล้วเวลาไปทำไม่ได้หรอกอันนี้เขาเรียกว่าสอนยากแต่ฝรั่งเนี่ยสอนง่ายบอกมันนี่มันจะถามนู่นถามนี่ถามจนเข้าใจแล้วพอไปทำก็ทำถูกทำได้นี่เขาเรียกว่าสอนง่ายนะเพราะนั้นอย่าไปเบื่อเด็กที่เขาชอบถามนู่นถามนี่เราเนี่ยพยายามตั้งสติตอบเขาให้ดีลูกๆเราเนี่ยตอบเขาให้ดีตอบให้เป็นหลักเป็นอะไรขึ้นมาแต่เป็นคนที่สอนง่ายเด็กที่ช่างถามจะพวกเด็กดื้อๆเนี่ยแหละสอนง่ายนะถ้าเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาจะทำได้ดีเลยแต่ไอ้คนที่บอกปุ๊บเข้าใจเลยบอกปุ๊บเข้าใจเลยแต่ไม่ทำหรอกพวกนี้ลืมง่าย เอาสังเกตดูสังเกตเราก็ได้ไม่ต้องรีบถ่ายหรอกแล้วเราจะรู้เลยว่าง่ายสอนง่ายเป็นยังไงตกลงไม่สงสัยแน่นะจบนะไม่สงสัยก็แสดงว่าสำเร็จหมดแล้วใช่ไหมอนุโมทนาถ้าฟังตรงนี้ไม่สงสัยหรือว่าสำเร็จเนี่ยอ้าวสำเร็จด้วยการฟังแล้วเนี่ยสมัยพุทธกาลสำเร็จด้วยการฟังเนี่ยฟังพระเจ้าแสดงปุ๊บอ้อได้ดวงตาเลยก็วิธีการจะบรรลุธรรมก็มี5วิธี1สำเร็จด้วยการฟัง2สำเร็จด้วยการสาธยายธรรมสวดมนต์สาธยายธรรมคือการสวดมนต์นี่แหละเพราะฉะนั้นสวดถ้าไม่รู้ความหมายแต่ว่าสมัยพุทธกาลนี่เขาเป็นภาษาบาลีคือคนเขารู้ภาษานี้เลยเป็นภาษามคตเป็นชาวมคตเขาจะพูดอย่างนี้ไปเลยแต่เราต้องมาแปลเป็นภาษาไทยนี่คือเมตตาของพระเดชคุณหลวงปู่ทั้งวานแล้วก็หลวงพ่อสนองท่านเลยมาแปลว่าเราเป็นคนไทยกว่าจะรู้ภาษาบาลีคงต้องไปเรียนเป็นมหานั่นแหละไปเรียนเก้าแล้วกว่าจะรู้เรื่องใช้เวลาเยอะเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแปลมาให้เพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยเราตั้งสติสวดให้ดีเป็นสมาธิด้วยสติที่ทำนี่ไง
สติที่ต่อเนื่องต่อเนื่องมันเกิดสมาธิมันหยุดคิดนะจิตอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แปลให้ฟังเรารู้ความหมายปัญญาเกิดด้วยสามารถที่เข้าไปบรรลุตรงนี้ได้นี่คือการบรรลุธรรมอันที่สองอันที่สามก็เรียกว่าฟังมาแล้วก็เอาเก็บมาคิดพิจารณาไว้ในใจอย่างแยบคายละเอียดถี่ถ้วนเป็นเหตุเป็นผลเป็นโยนิโสมนสิการละก็สำเร็จทะลุปุโป่งออกมาได้วิธีที่สี่ก็สำเร็จด้วยการยุคปัจจุบันเนี่ยต้องทำสมาธิทำสติให้เกิดสมาธิแล้วก็พิจารณากายอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วก็จะเกิดอาการได้บรรลุขึ้นมาได้วิธีสุดท้ายก็เรียกว่าแสดงธรรมก็สำเร็จได้อย่างอาตมาแสดงให้โยมฟังเนี่ยมันต้องตั้งสติที่จะให้เขาจะรับยังไงมันก็ไปเลยมันพูดไปแสดงไปตัวเราก็มันสว่างขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็โยมก็แสดงทำได้โดยที่ไม่ต้องพูดหรอกสมมติอยู่บ้านเคยเป็นคนที่ชอบใครจะว่าอะไรไม่ได้ต้องแวะกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอมาวันแล้วโยมกลับไปบ้านแล้วเฉยๆตอนนี้ใครว่าอะไรก็ไม่ว่าเห็นอะไรไม่นั้นก็ไม่ว่าคนที่บ้านว่าไงก็ไม่ว่าเฉยเดี๋ยวเขาจะแปลกใจไม่ต้องไปบอกเขานะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ต้องไปบอกเดี๋ยวเขาเราเพี้ยนพูดเหมือนเราเมื่อก่อนนี่ไงว่าบ้าได้ทีนี้เราไม่พูดเราเฉยไม่ว่าอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะสงสัยเอ๊ะไปทำอะไรมากินยาผิดหรือเปล่าเห็นไหมเมื่อก่อนเคยโกรธขี้โกรธขี้โมโหเดี๋ยวนี้เอ๊ะเฉยได้ยังไงนี่การแสดงธรรมเดี๋ยวก็จะสงสัยไปทำอะไรมาอ๋อนี่ค่อยบอกไปวัดสังฆทานมาไปที่ไปลองดูนี่แสดงธรรมยมแนะนำตรงนี้ได้เอาโคกุศลมาสารเลยด้วยวิธีง่ายๆวิธีไม่พูดเนี่ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นครูบาอาจารย์สมัยโบราณท่านสอนด้วยวิธีนี้นะท่านทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นเราดูกิริยาท่านดูความสงบที่ท่านเป็นก็เรียกว่าสำรวมยังไงสมณะสารูปสมณะสัญญาสมณะวิสัยให้มันเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เป็นผู้สงบเป็นสมณะถ้าใครไม่เห็นผู้สงบเป็นไงเป็นมงคลใช่ไหมการเห็นสมณะเป็นมงคลสูงสุดงั้นเราทำสงบให้เห็นเนี่ยนั่นแหละเขาเห็นเราเนี่ยก็เป็นมงคลด้วยแล้วตัวเราที่แสดงก็เป็นมงคลนี่คือการแสดงธรรมวิธีนึงที่ไม่ต้องพูดดีกว่าพูดเนี่ยอาจจะพูดไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมแต่ทำให้ได้ดูเนี่ยมันเห็นเลยเดี๋ยวก็สงสัยเองแหละรับรองได้เลยเอาไปลองสังเกตนะแล้วลองไปใช้ดูไม่สงสัยต่อแล้วนะเอวังหมดเวลาไม่สงสัยก็ไปแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบโชคดีคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาแล้วที่ตั้งใจปรารถนามาขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรถูกเดี๋ยวมีอาจารย์ท่านมาต่อเนาะใครจะฟังต่อนี่ก็อนุโมทนา